กระดานแล้วเขียนคำว่าควายตัวเบ้อเล่อเลยคุณผู้ชมครับภาพนี้มีหลายคนสงสัยเพราะครูเป็นคนเอาภาพนี้มาลงในภาพนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ภาพไม่เอ่ยขึ้นภาพมาหน่อยสิฮะนี่แล้วในภาพนี้ถ้าท่านเป็นครูแล้วท่านเตือนเด็กเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วเด็กมันลุกขึ้นแล้วไปเขียนกระดานว่าควายปี๊ดไหมเอาจริงเราเป็นครูกันไม่ได้เลยนะเพราะถ้าเราเป็นครูเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมฮะเรื่องจริงนะฮะเราวิดีโอคอลคุยกับคุณครูปรากฏคุณครูให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับเรามาบอกว่าจริงฮะวันนั้นครูเตือนเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเรียนแล้วคุยโทรศัพท์3รอบปรากฏครูก็เลยเดินไปหาเด็กบอกหนูเก็บโทรศัพท์ก่อนลูกครูต้องสอนหนังสือ